โยเดวัสซาบดีวิรุณเมกาดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Maximus 2นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG นะโอ้โหพี่ก็ไม่อยากจะโม้อะไรมากนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นการแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านเป็นแอคชั่นแล้วก็ตีประจนภัยตีมอนอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อไปช่วยราชานะครับเราก็รับบทเป็นอัศวินนะฮะซึ่งมันมีหลายตัวละครมากนะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นแนวแบบว่าทรูดีนะครับเป็นทรูดีนะครับท่านผู้ชมนะมีสกิลนะครับอยู่โดยประมาณ4สกิลนะครับนี่มีสกิลฟันธรรมดานะครับแล้วก็สกิลตวัดฟันนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลฟันขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะตวัดฟันแล้วก็นี่แน่อันติเรานะครับอัลติเมทบอยนะครับท่านผู้ชมนะสกิลที่แรงก็จะเป็นสกิลสีฟ้านะครับแล้วก็สกิลที่แรงที่สุดก็จะเป็นสกิลสีส้มเนื้อคนตรึงโอ๊ยนะครับอันนี้เรากำลังต่อสู้กับปีศาจเพื่อไปช่วยราชาของเราแก้วราชาของฉันไปไว้ไหนหน้าหัวคมๆนี่แน่กูตึงกูเอาเฮ้ยกูเอาตายนอนี้ตายได้ไงวะโดนแค่2ทีร่วงเลยแสดงว่าเกราะเรามันยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอนี่แน่อ่อนหัดนายยังอ่อนหัดอยู่มากมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนหัดเอ้ยแข็งนี่แน่ตวัดฟันสูงเราสามารถทำคอมโบได้นะครับคุณดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ชินกับการทำคอมโบไอ้บ้านนั่นนี่ต้องจะได้เอตัวเองตายเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าฆ่าปีศาจได้นะท่านผู้ชมนั้นเราจะได้เงินนะครับได้เหรียญมาใช้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะไปอัปเกรดของพวกนี้เราก็สามารถที่จะตีกล่องพวกนี้เพื่อฟาร์มของมาได้นี่พวกนี้มันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณดูนะนี่ตวัดฟันโคตรตึงเฮ้อาจารย์อีตัวเองโอ้โหผู้ไม่แห่ราชาของกับพวกมึงหรอกนี่นี่ตวัดฟันนิดหน่อยโอ้โหกระโดดหลบเฮ้ยหลบไม่ได้งงเฮ้ยอย่างเงี้ยกินเลือดสักหน่อยนี่โอ้เราเสียเปรียบมากคนดู3-1นี่พวกมึงถนัดดุมกันเหรอถนัดดุมกันเหรอนี่ฟัน1ทีเป็นไงล่ะ4คอมโบโอ้โหนี่โอ้อันติเมทมาเลยสวยโอ้โหมันเฉียบมันเฉียบหัวโอ้โหมันตีโหดจังวะคนดูนี่ลงไปด้านล่างซะเดี๋ยวผมจะล่อมันไปฝั่งนั้นนี่ลงไปด้านล่างซะเลือดมันจะลดนะครับเวลามันลงไปโอ้โหโอ้โหนี่โอ้เป็นไงยากวะมาลงมานี่โอ้โหนี่โอ้ยตวัดผิดด้านนี่โยนไปล่ะเป็นไงล่ะตัวตรึงนี่ดาบของฉันน่ะไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าแกงแต่มีไว้เพื่อซื้อแกงให้แม่นั่นเองอะไรวะงูนี่คนนี่เสียบสักหน่อยเปรียบเป็นลูกชิ้นเลยลูกชิ้นปลานี่ตวัดดาบทีนึงหัวก็แตกมันแรงมากนะท่านั้นนี่จับแทงคนดูจับแทงตูดรัวๆเป็นไงล่ะตายยับ4ไอ้พวกนี้ไอ้พวกคนชั่วน่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นี่รัฐบาลดีๆเอ้ยไม่ใช่นะเอ้ยอย่ากูล่วงไอ้สัตว์พูดถึงรัฐบาลกูล่วงเลยโอ้ยโดนตีวัดได้นี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวตบัดสูงนะครับอันนี้มันถือท่อนสูงไอ้ล่วงไอ้เนี่ยอะไรวะมาสิอีบอมเบ้กดตึงมาเฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันแทงโคตรแรงคุณดูอย่าให้มันแทงนะครับแทงแม่งลดทีละ50เลยสกิลสักหน่อยใส่ฟ้าปิกาจูมาโอ้โหอย่าห้าโอ้ยโอ้โหอีบอมเบ้โออีบอมเบ้โอ้ยแม่งกูเดินตกบ่อยจังวะนี่ไอ้ตัวนี้มันแทงแรงมากคุณดูพยายามอย่าให้มันแทงนะครับโอ้กูล่วงกูจะตายเพราะล่วงนี่แหละคุณดูวิ่งลงไปหนุ่มนี่ตวัดดาบ1ทีนี่ทิ่มรัวทิ่มรัวนี่จับทิ่มโคตรหัวจับทิ่มกันดูโอ้เลือดจะหมดแล้วว่ะปิดประตูเข้าไปว้ายตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่โอ้โหปันตัวไก่อีบอมเบ้นี่โอ้เอาได้หัวเลาะจะสู้มึงได้เลือดเท่านี้แหละไอ้ตรุษมาดิไอ้ตรุษ
โอ้โอ้ตายตายนี่ไงวะต่อต่อมาเฮ้ยเอ้าเว้ยทำไมมันชอบเดินตกวะตกได้นี่นี่โอ้ยมันกันมันกันแน่โอ้โหนี่กระโดดฟันหนึ่งทีกระโดดหลบหนึ่งครั้งเข้าปิดจังหวะเข้าปิดจังหวะนี่เป็นไงล่ะคอมโบบอยมาดิไอ้หนูนี่นี่ฮู้เข้าออกเข้าออกโอ้ยนี่เฮ้ยอีบอมเบ้อีบอมเบ้เอาดิโอ้ยดาบมันยาวอ่ะคุณลุงมิ่งโกงจัดอืมโอ้มันเอาลูกกระแทกอย่างนั้นเหรอนี่ดิพลังสายฟ้าปิกาจูเฮ้ยตัวนี้หัวมันหลุดหัวมันหลุดเอาเราต้องตีไหนเนี่ยตีนี่แน่เลยโอ้ยเงยโอ้ยกูเดินตกทำไมนักหนาวะเข้าน้อยคุณลุงต้องไปตีหัวมันนะครับหัวมันวิ่งไปวิ่งมาหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนล่อมันอื้ออื้อยังไงล่ะกูตึงกูตึงเว้ยเล่นยากอยู่อย่างนี้ผมจะตายรอบอ่ะโอ้กูว่าแล้วนี่ตีหัวมันโอ้ยมิดว่ะอีบอมเบ้อย่างนี้ล่ะตึงหรือเปล่ามันตึงมากพอหรือเปล่าตึงมากพอหรือเปล่าตึงมากพอหรือเปล่านี่เป็นไงเคลียงหนึ่งทีนี่อีบอมเบ้บอยฟาดฟันด้วยดาบแห่งรัติการท่านฉันเป็นนาสวินรัติการโอ้อะไรวะโอ้ยกูร่วงบ่อยเตือนหรือเกินนะคนดูพี่เลือกโอ้โหยอย่าเล่นกินนี่นะครับคนดูแม่งร่วงกดบ่อยอาจารย์เป็นอัศวินว้ายมันกระเตือนอยู่นั่นแหละหัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่นี่นี่โอ้ยเฮือสุดท้ายอีกทีเดียวขออีกทีเดียวนี่เออโอ้เหนื่อยเลยนี่นะเราตีบอสชนะนะครับคนดูนะที่เป็นเลือดสีม่วงขึ้นนี้เราก็จะได้ของนะครับคนดูโอ้แม่งยังเหนื่อยเหนื่อยจริงนะคนดูเมื่อกี้นี้แม่งโคตรเหนื่อยบอสตัวเดียวแม่งเอากูเลือดอาบเลยเฮ้ยนี่เป็นชัปเตอร์5แล้วนะฮะท่านผู้ชมที่จริงพี่แบบซ้อมเล่นมาประมาณ3ชัปเตอร์แล้วเฮ้ยย่อทีมโคตรเท่โอ้มึงกับดักหรือฮะโอ้ยมากลับมาเช็คพอยต์สักหน่อยดิโอ้ยกูก็ลืมเลยเดินผ่านมาได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมนี้แล้วกันโอ้มุมนี้แม่งก็มีกับดักอีกเอ้ยมุมนี้แหละกูโอ้ยน้องเฮียบอยนี่หลบไม่หลบมันหลบไม่พ้นโอ้กูมาเช็คพอยต์ใหม่เล่นยากอยู่นะคุณดูบอกเลยโอลิฟักนี่สวัสดิ์ดาบหนึ่งครั้งต้องมีคนตายนี่นี่โดนกับดักมันทีละ20เลยนะเออยืนอยู่เฉยยังได้เลยนะคนดูอย่างงี้ปล่อยพวกแม่งโดนไอ้ชนโอ้ยเอาสิโอ้เมื่อไหร่ฉันจะได้อัปเกรดชุดนี่ฮะโอ้ตายโอ้ยหนูหนูนี่โอ้ยเดินตกคนดูหุ่นยิดว่ะพี่มนต์ยินแล้วคนดูมึงก็เล่นยากเกินนี่ไอ้ลูกบอลสัตว์ขวานตายไปซะโอเคนะฉันจะได้ผ่านจากตรงนี้ไปสักทีนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเดียวเลยเนี่ยเออแม่งตายงูเลยเลือดกระลดแม่งตัวอะไรอีกแล้วน่ะโอ้ยสติเจอติงหรือไม่แม่งยื่นมือขาด้วยนี่อันตีสักหน่อยมีไดนาไมค์ใครนักหนาวะน่ะฮะอนุบิทเหรอนี่เป็นไงน่ะจับแทงนี่โอ้อนุบิทกระจกของเงินออกมาสิบของโอ้โ
โอ้มากี่ตัวนี่พลังอันติต่อไปอันติยืนนิ่งๆชิวๆริมสาแม่งตัวอะไรนักหนาวะเฮ้ยเออไอตัวในหนังมาวิวอ่ะคนดูพี่จำชื่อไม่ได้นี่นี่เทพอียิปต์นี่ไม่ใช่เทพน่าจะเป็นปีศาจนี่นี่อีกาบอยโหดเรียกฉันว่าอีกานี่เป็นไงตวัดดาบหนึ่งทีไอ้นี่มันชอบปลาได้ดำไหมเดี๋ยวต้องไปกระทืบมันถึงตัวก่อนมันวิ่งไวว่ะนี่โคตรไวหายโหฝีมือระยะใกล้มันไม่ธรรมดานี่เวียงเวียงเวียงนี่จับแทงจับแทงโคตรตรึงนี่ตวัดดาบหนึ่งครั้งต้องมีคนเสียเลือดเสียเนื้อคุณไม้ไอ้นุ่มนี่หัวเตะไหมล่ะนอนนี้นี่เป็นไงโอ้ยโดนไดนาไมต์มันไดนาไมต์มันแรงนี่เฮ้ยบอยคือเป็นระเบิดฮะทีนี้โหไปหากล่องเหมือนกล่องพวกนี้อาจจะมีนี่มีเนื้อให้เรากินเนื้อคุณดูเนื้อสูบเนื้อสูบเนื้อติดหน้าต่างหาของสักหน่อยไปขึ้นไปด้านบนมีของเลยว่ะเฮ้ยโอ้ตัวอะไรมานี่พลังสายฟ้าฟาดสายฟ้าถ้ากระตึงลงมาดิครับแป๊บนึงกดดูเราซื้อของมานี่มาทำไมเราไม่ใส่วะแต่ดาบนี้มันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อติ๊กใส่ได้โอเคเฮ้ยเราอัพได้กูว่าแล้วทำไมมันไม่หดคิดว่าได้คนดูนะเราสามารถอัพสกิลได้นี่มาเอาแอตแทกแล้วกันแอตแทก10ฮิว3เอาแอตแทกลงแอตแทกอย่างเดียวตอนนี้แล้วก็เอาเมจิก1เมจิก2แล้วกันฮิวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นงานอัพสกิลบวกขึ้นอันนี้กรอเหรอของฟันธรรมดาโอเคนี่อันนี้ไม่เกี่ยวนี่เติมมาดูชุดใส่ชุดก่อนว่าแล้วไม่มีไม่ได้ใส่ชุดอะไรมันเลยทำให้แบบว่าตัวเรามันกระปุกนะครับคุณดูโอเคว้าวตอนนี้กูใส่ชุดแล้วกูตึกแล้วตึกไม่ใช่ตึกนี่นี่เงี้ยล่ะพลังคอมโบโอ้โอ้ต่อยแรงอยู่นะโอ้ยหมดล้อไอ้สัตว์หมดล้อจับเวียงตัวเท่าควายก็จับเวียงได้หนุ่มเอาดิเมย์เมื่อกี้นี่ไม่เข้านะไอ้หนุ่มเป็นไงล่ะยืนกันนิ่มๆเอาดิมาดิว้าวนี่เป็นไงล่ะต๊อกแต๊กอ่ะนี่เป็นไงล่ะเวียงดาบเข้าทีละ19โคตรตึงกูทนเล่นไม่ได้ไงวะตัวโคตรไก่เลยเมื่อกี้เนี่ยพออัพของแล้วโคตรโหดตอนเนี้ยมาดิวะคนไทยใครก็ได้ตอนเนี้ยโอ้นี่เป็นไงล่ะแป๊กไปนะแป๊กมาเอามังกรมาขี่ดินี่ยืนชิวๆก็ลังดังกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่มาน้ากูโดนต่อยที่โดนต่อยได้ไงคนดูเอ้าไม่ดีนี่จับแทงพลังแทงไม่ใช่เมียก็แทงได้เว้ยมาดิวู้วสิบรุมหนึ่งอะครับบอกเลยเอาพี่ไม่ลงนะพอพี่จะล่วงไม่เอาคือเอาพี่ขึ้นมากระทืบใหม่โอ้ไฟมันแรงนี่เนี่ยพวกนี้ก็เอาแต่หนีเนาะกระโปงนี่พลังดาบพิฆาตอสูรนี่สติแม่งวืดหมดเลยโอ้ยไฟมันแรงเสร็จนี่จับแทงพลังแทงอันติไปแล้วนี่โดนไปสักทีนึงโอ้ยเดโมโกก้อนมาดิบอสนี่มาบอสไอเนี่ยกูจะตายเพราะลูกน้องมันก่อนตายบอสเนี่ยยังจะล่วงไอ้สัตว์น้องหน่อยไอ้เปรตเออนี่เลยตวัดดาบหนึ่งครั้งต้องมีคนเสียเลือดเสียเนื้อนี่ไอ้เนี่ยตัวป่วนไอ้นี่กระแทงโคตรแรงโอ้ยนี่กินเนื้อซะหน่อยได้เนื้อมาแล้วได้เนื้อมาใช้แล้วคุณดูโอ้เลือดกูเต็มมึงมาดิบอสกับบอส
โอเคขอพูดเล่นแม่งแทงแรงโคตรเมื่อกี้เนี่ยโอ้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นั้นน่ะวอดกับบอสดิวะไม่เคยกลัวเท่าไหร่หรอกนะรอสกิลโหลดครับคนดูเดี๋ยวหนีรอเรียกสติดจุกมาดิสกิลโหดสกิลโหดแอวขี่ม้าวิ่งไวขี่ม้ามามังกรอ้าวบอสตายบอสยังไก่บอสไก่ป่ะนี้หัวล้อกูเฉยโดนกระทืบหนีหัวล้อเฉยเฮ้ยบอยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเจ้าตัวเกม Maximus 2นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือ ARPG หรือว่า Action RPG นั่นเองนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเป็นแนว True D อันนี้เราช่วยกษัตริย์ของเราออกมาได้แล้วนะฮะก็ให้ออกมาขี่มังกรแต่ว่าให้กษัตริย์เดินเอาเป็นว่าก็ไปโหลดกันนะครับด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไซค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิโคตัวก่อนเราจะกันใหม่เกมหน้านะครับเกมหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็รอติดตามรับชมกันสำหรับวิโคตัวก่อนไปจ้าอันนั้นจุ๊บ